รัฐบาลเริ่มใช้มาตรการเข้มงวดเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยจะมีการตั้งด่านทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติเปิดเผยมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่าพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาคสช.ได้สั่งให้ทุกหน่วยปฏิบัติการด้วยความเข้มงวดโดยเน้นใน2งานหลักก็คือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและการดูแลเรื่องความปลอดภัยของสถานที่สำคัญสถานที่จัดกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวเป็นต้นซึ่งมาตรการต่างๆในการปฏิบัตินั้นไม่แตกต่างจากช่วงเทศกาลก่อนหน้านี้แต่จะมีการประมวลผลข้อบกพร่องในแต่ละจุดและปรับปรุงให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดลดอุบัติเหตุและการสูญเสียให้มากที่สุดและจะเริ่มมีการตั้งด่านร่วมกับฝ่ายปกครองและท้องที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนงานด้านการข่าวเจ้าหน้าที่มีความเข้มงวดมาอย่างต่อเนื่องและยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดค่ะ